ปัญหาของคุณทาลิปสติกเท่าไหร่ก็ยังปรากฏริ้วรอยหยุดซะด้วยมิสทีนคิวเพอร์เฟคลิปคัลเลอร์สองด้านในแท่งเดียวด้านที่หนึ่งช่วยปกปิดริ้วรอยให้ปากเนียนอิ่มด้วยลิปเบสด้านที่สองเลือกทาปากตามใจด้วยแปะเฉดสีความมหัศจรรย์ที่สัมผัสได้จริงดูต่อที่ mistine.co.th ไม่ต้องบินไปซื้อถึงต่างประเทศ Mistine Q Perfect Lip Colors Mistine มาแล้วค่ะชอบคุณชายแค่นี้จะไม่ข้ามเส้นเป็นอย่างอื่นถ้าอยากเห็นแม่มีชีวิตอยู่บ้านประดับถอนไม่ต้องการผู้หญิงคนนี้แต่วังรังสียาเปิดประตูต้อนรับลุงเสมอโถ่ยเฮ้ยหมดนะอย่าพาชายเดียวไปแกมันนางมารแผนเสน่หาเริ่ม2กรกฎาคมนี้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเปปทีน 4,000 และเครื่องดื่มเปปทีน 8,000 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมีข่าวเล็ดลอดออกมาจากกองละครรักนี้เจ๊จัดให้ของผู้จัดพี่พุดเดิ้ลปัจจรีค่ะว่าตอนนี้ตั้งแต่ผู้จัดทีมงานยันนางเอกของเรื่องแมทพิรณีสมาธิแตกซ่านไม่เป็นอันถ่ายละครกันแล้วเขาว่ากันว่าตัวการเนี่ยก็คือพระเอกคนนี้ค่ะกำลังถ่ายทำฉากสำคัญของเรื่องกันอย่างแข่งขันอยู่ดีๆกองถ่ายละครรักนี้เจ๊จัดให้ก็เกิดอาการป่วนอย่างกระทันหันกันขึ้นมาเรียกว่าป่วนตั้งแต่หัวเรือใหญ่ผู้จัดพุดเดิ้ลปาจารีและนางเอกแมทพิรณีที่ไม่เป็นอันทำงานสมาธิแตกซ่านกันเลยทีเดียวค่ะทันทีที่รู้ว่าข้างๆมีกองละครรักสุดฤทธิ์ที่มีพระเอกแอบกรี๊ดซุปตาสายฟ้าและเจมส์จิรายุมาตั้งกองถ่ายอยู่ใกล้ๆผู้จัดพุดเดิ้ลเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่หลายรอบนึกอยากควบรวมให้เป็นกองเดียวกันซะเลยแหมกรี๊ดกันออกนอกหน้าขนาดนี้มีหน้าพระเอกลมพัชตะเลยออกอาการงอนจนแทบจะอยากโบกมือลากลับบ้านกันเลยล่ะค่ะสวัสดีครับต้องให้ผู้จัดมาง้อมันไม่ยอมก็ได้ก็ได้เดี๋ยวอยู่ต่อก็ได้โอ้นิดนึงนิดนึงผู้จัดอ๋อกองนั้นก็คือน้องเจมจีใช่ไหมคะไม่ได้บังยังไม่ได้แวะไปดูขนาดนั้นด้วยคือยังไม่ได้แวะไปดูเพราะว่าอินสตาแกรมแล้วด้วยฮะอ๋อเห็นแล้วไปภาพตัดต่อก็คือเห็นผ่านๆผิวๆเดินผ่านกันแวบๆอะไรยังไม่ทันได้ทักเพราะเราโฟกัสกับการทำงานมากกว่าพี่ลมก็เปรียบเสมือนเป็นไม้สักของเราไม้สักทองไม้สักทองที่มีวงปีเยอะตามจำนวนอายุถ้าเกิดเจมจีก็เปรียบเสมือนกับไม้มะยมโอยเพิ่งเกิดเลยไม้เล็กๆเบาๆไม้ที่มีคุณค่ามากก็คือไม้สักเห็นไหมโอ้ยต่อหน้าเนาะมันรื้อตื้มเหรอโอ้ยแกบอกว่ารื้อเหมือนกันครับพี่แมทครับพี่แมทกลายเป็นละครที่เป็น Talk of the Town เรื่องดราม่าคันเทพแห่งยุคเลยค่ะเพราะผู้จัดและผู้กำกับพี่นกฉัตรชัยตั้งใจขยี้อารมณ์กับงานละครเรื่องคุณชายรณพีซึ่งเป็นบทสรุปของซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพอย่างจริงจังเรียกว่าไม่ใช่แค่เฉพาะรักต่างชนชั้นของพระเอกเจมส์มากับนางเอกเพียงขวัญมิ้นท์ชลิดาแต่ยังขยี้เน้นๆให้ตัวละครหม่อมหลวงวิไลรำพาลูกสาวคนเล็กความหวังสุดท้ายของตระกูลเทวพรหมที่จะได้มาครองคู่ตามคำสัญญาของสองตระกูลซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาสาวเอสเธอร์ก็จัดหนักสมใจพี่นกและทำให้แฟนๆหน้าจอตะลึงงานกับการแสดงที่ไม่ธรรมดาของคลื่นลูกใหม่คนนี้ซึ่งพี่นกฉัตรก็ขอบคุณทุกฟีดแบคและขอให้ติดตามชมจบซีรีส์นี้รับรองว่ามีเซอร์ไพรส์ให้ยิ้มแฉ่งกันแน่ๆค่ะนุ้ยมีความรู้สึกว่าอยากให้มันดูเป็นดราม่ามากๆพี่นกก็เลยปรับให้เฮสเธอร์เล่นค่อนข้างจะแรงรักแรงแล้วก็ผิดหวังแรงโกรธแรงแล้วก็น้องก็ทำออกมาแบบได้เต็มที่อยากให้ดูก็ขอฝากชายรณพีด้วยนะครับก็เป็นละครดราม่าเข้มข้นแล้วก็คิดว่าน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้กับคุณผู้ชมแน่นอนครับผมจนตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศไปกระฉับกระเฉงขยับแข้งขยับขากับลีลาบู๊ของพระเอกยิ้มกว้างพี่ปีเตอร์คอปเรนเดลกันค่ะขอบอกเลยค่ะว่าเท่เวอร์
งานนี้ได้ลงรักกันยิ่งกว่าแค่เห็นรอยยิ้มกว้างอีกค่ะเพราะพระเอกปากกว้างทะลุจอปีเตอร์คอฟมาโชว์พลังแมนสุดขั้วบู๊สุดขีดให้เห็นกันครั้งแรกโดยมาเข้าฉากในละครนางร้ายสายลับกับนางเอกมากี้ราศีต่อสู้กับเหล่าตัวร้ายทั้งเตะทั้งต่อยซึ่งแฟนๆจะได้เห็นทักษะบู๊ของหนุ่มปีเตอร์แบบไม่ธรรมดาเพราะต้องขึ้นสลิงสูงปรี๊ดให้เห็นหุ่นฟิตตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าขนาดนางเอกมากี้ยังเกิดอาการใจสั่นแต่งานนี้ไม่ได้สั่นเพราะพี่ปีเตอร์แต่สาวกี้ดันสั่นเพราะกลัวความสูงแต่ยังสปิริตเกินร้อยทำใจสู้ข่มขู่ตัวร้ายได้กระเจิงจนผู้กำกับพี่คิงสมจริงต้องยกนิ้วให้พระนางคู่นี้จริงๆค่ะกี้เคยขึ้นสลิงอยู่แล้วเนี่ยเคยขึ้นสลิงแต่ว่าบางทีแบบว่ามันครั้งใหม่ที่แปลกอะไรอย่างเงี้ยมันสูงแล้วก็หย่อนตัวลงมาบางทีส่วนใหญ่นี่มันจะเริ่มจากพื้นแล้วก็ดึงตัวขึ้นไปดึงตัวขึ้นไปได้ง่ายกว่าอันนี้เหมือนแบบเหมือนอยู่สวนสนุกอ่ะเหมือนเล่นรถไฟเหาะเบาๆมันมากชาบูเยอะมากนะครับมีครบทุกรสชาติมีโรแมนติกมีคอมเมดี้นะครับมีแอคชั่นอย่าลืมนะครับออกโทรทัศน์เมื่อไหร่เนี่ยครับห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะนางร้ายสายลับค่ะเวทีแข่งขันค้นหาหนุ่มสาวเสียงดีประดับวงการบันเทิงรายการ20ปี Master Key เวทีแจ้งเกิดก็ได้เดินทางมาถึงคอนเสิร์ตสุดท้ายกันแล้วนะคะโดยในรอบนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง10คนจะได้โชว์ทั้งพลังออร่าและความสามารถก๊อกสุดท้ายในบทเพลงที่ตัวเองถนัดที่สุดเพื่อมัดใจคณะกรรมการและเสียงโหวตจากทางบ้านค่ะซึ่งน้องๆผู้เข้าแข่งขันทั้ง10คนต่างก็เตรียมตัวและตั้งใจกันแบบจัดเต็มที่สุดพร้อมฝากขอกำลังใจจากแฟนๆผ่านรายการสีสันบันเทิงมาด้วยส่วนใครจะมาวินเป็นแชมป์ต้องรอลุ้นกันในวันศุกร์นี้ประกาศผลแล้วค่ะรู้สึกว่าต้องทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมก็จะมอบความสุขให้กับคนดูทุกคนนะครับผมคิดว่าวันนี้จะทำให้เต็มที่ให้ดีที่สุดค่ะอยากถ่ายทอดอารมณ์เพลงที่ตัวเองร้องให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วก็รู้สึกค่ะเจอกับน้องๆทั้ง9คนนะผมก็รู้สึกเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากระหว่างที่เราอยู่ด้วยกันมาร่วมเกือบ3เดือนครับผมเราก็จะจำภาพนี้และคอนเสิร์ตครั้งนี้ไว้ตลอดไปครับอย่าลืมติดตามชมพวกเรากับรายการ Master Key เวทีแจ้งเกิด 10:10 นครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเย้อีกหนึ่งยอดฝีมือระดับโลกที่สาวๆใจละลายมานานหลายสิบปีอย่างหนุ่มหล่อโรนันคีตติ้งก็กำลังจะมาปล่อยเสน่ห์ให้แฟนๆชาวไทยได้หายคิดถึงกันอีกครั้งตามคำเชิญของ BEC เทโรโดยหนุ่มโรนันจะทัวร์เอเชียแค่2ประเทศคือเมืองไทยและสิงคโปร์เท่านั้นห้ามพลาดคอนเสิร์ตโรนันคีตติ้งไฟล์ละลาย2013ที่ Impact Arena เมืองทองธานี10มกราคมนี้ค่ะมาฟังเพลงรักโรแมนติกสนั่นโลกอย่าง When You Say Nothing At All If Tomorrow Never Comes และอีกมากมายพร้อมเปิดเวทีด้วยบทเพลงแห่งรักจากโค้ชคนดังตู่ภพธรรีบซื้อบัตรกันได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์และงานนี้สีสันบันเทิงมีคลิปวิดีโอสุดสเปเชียลที่หนุ่มไอริชสุดโรแมนติกคนนี้ฝากมาให้ถึงแฟนๆชาวไทยด้วยความคิดถึงกันค่ะSoy Krap Thailand, it's Ronan Keating here. I'm incredibly excited to be coming back to Thailand again. On July 10th, I'll be playing in the Impact Arena, Wang Thang Thani. พรุ่งนี้พี่บอยปกรณ์และแมทพิรณีจะมาที่นี่รับหน้าที่เป็นพิธีกรสีสันบันเทิงสเปเชียล1วันค่ะใครที่เป็นแฟนคลับของทั้งคู่และละครเรื่องฟ้ากระจ่างดาวห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะและตอนนี้ค่ะก็ได้เวลาไปลุ้นกับความรักของพญามัจจุราชกันแล้ววันนี้ขอบคุณเครื่องประดับสวยๆจากนิดดิดออลหวานๆลาไปก่อนสวัสดีค่ะ